งเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยมันจะเป็นช่วงเมนูที่เรียกได้ว่าใครๆที่ทำขนมก็จะสรรหาเมนูสวยๆหรือเป็นเมนูที่เข้ากับเทศกาลนี้มาแข่งกันจะรู้ไหมจริงๆอ่ะบาร์บี้แฮปปี้มากๆเลยเวลาเจอคริสต์มาสเป็นซีซันที่ว่าแฮปปี้ที่สุดทุกคนก็เจอกันเป็นซีซันที่เรียกว่าช่วงพบญาตินั่นแหละเหมือนตุ๊ดจีนของคนจีนเหมือนสงกรานต์ของคนไทยเออแต่ก็วันนี้เราก็จะมีขนมที่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ทุกคนช่วยกันทำอ่ะมีเสียงกุ๊กกิ๊กเหรอตอนกินมีกุ๊กกิ๊กค่ะเพราะมันน่ารักเมนูของเราวันนี้ที่บอกจะทำคริสต์มาสทรีเค้กเราจะเป็นเนื้อเค้กแบบไหนเนื้อชิฟฟ่อนค่ะลูกเนื้อชิฟฟ่อนก็แปลว่าต้องแยกไข่ขาวไข่แดงถูกต้องขั้นตอนการทำชิฟฟ่อนให้อร่อยเรามีเคล็ดลับใช่เคล็ดลับแรกของเราสองคนเราเลือกใช้ครีมเทนต้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยเพิ่มความหวานมันจ้าอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้ชิฟฟ่อนเค้กของเราอ่อมนุ่มยาวนานเราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะวานิลาชนิดน้ำน้ำมันพืชไข่แดงค่ะเป็นกระสีค่อยๆคนค่อยๆคนโอ้ชิจัดมากเลยอย่าตกใจว่าทำไมสีเขียวขนาดนี้นานากับอาจารย์เมย์หยิบผิดหรือเปล่า ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเราใส่แป้งลงไปใส่ไข่ขาวลงไปสีเขาจะดรอปลงมาหน่อยนึงโอเคอันนี้ก็จะมีผงฟูนะกระป๋อนแป้งข้าวโพดขอช้อนคนให้เข้ากันนิดนึงใส่ลงไปโอเคคนเลยให้เท่ากันคนเลยเสร็จแล้วช่วงนี้เราก็เอาไข่ขาวกับครีมออฟทาทาใส่เข้าไปไข่ขาวกับครีมออฟทาทาจากนั้นเดินเครื่องได้เลยค่ะสูงสุดเลยนะคะโอเคประมาณ30วินาทีให้เขาฟอดๆขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วก็เทน้ำตาลเข้าไปเลยถ้าไม่เทน้ำตาลได้ไหมไม่ได้แต่เราเวลาเราทำเค้กเสร็จแล้วไม่มีน้ำตาลจะหวานยังไงแล้วถ้าช่วงนี้อยู่ในระหว่างการลดน้ำหนักล่ะลดน้ำหนักก็ไม่ต้องกินก็ไม่ต้องกินสมมติเราบอกว่าวันนี้เราจะกินเค้กเราก็ต้องไปว่ายน้ำเลยกินแล้วไม่ให้ว่ายไปกี่ร้อยเมตรอ่ะโอเคจากนั้นคนส่วนผสมจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนใช่ไหมใช่โอ้เก่งจังค่อยๆเวลาคนจากข้างล่างเขย่าโอ้ส้นไนซ์ใช่ไหมล่ะเจ๋งเก่งจริงแม่เราสอนมาดีนะเวลาเราจะปาดนะเราจะต้องเอาพยายามดันเนื้อเค้กเข้าไปสี่มุมก่อนเหมือนมีตกใจเกินไปเปล่ามันสูงเกินไปพอแล้วโอเคอาจจะเห็นว่าอุปกรณ์เยอะนิดนึงค่ะเราจะทำสองขั้นตอนเพื่อลดเวลาค่ะในอ่างผสมเราจะตีส่วนผสมของเนยเข้าไปก่อนใช่ระหว่างร้อนการทำคัสตาร์ดเนยสดชนิดเค็ม500กรัมเนาะเนยขาวล็อกระหว่างที่เรารอเนยของเราขึ้นฟูใช้เวลาประมาณ15นาทีใช่เราจะมาทำตัวคัสตาร์ดและแน่นอนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับคัสตาร์ดครีมของเรา
อีกหนึ่งตัวช่วยของเราค่ะช่วยให้คัสตาร์ดครีมของเราหอมนุ่มยาวนานเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะคนนมทั้ง2ชนิดให้เข้ากันยังไม่เปิดไฟนะขั้นตอนนี้เติมน้ำเปล่าลงไปจากนั้นใช้วานิลาชนิดน้ำแป้งข้าวโพดใส่ตอนส่วนผสมทั้งหมดเย็นใส่ตอนร้อนเป็นลูกนะจ๊ะโอเคเปิดไฟคนตลอดเวลาลดสปีดต่ำจากนั้นเราเอาคัสตาร์ดครีมของเรานะคะที่เย็นสนิทแล้วใส่ลงไปโอเคหลังจากใส่คัสตาร์ดครีมแล้วตีต่ออีก10นาทีนะจ๊ะติดแรงนิดนึงได้สิระหว่างรอบัตเตอร์ครีมของเราได้ที่เราก็จะเอาพิมพ์วงแหวนกดลงไปบนเค้กของเราเพื่อที่ว่าจะทำเป็นชั้นของคริสต์มาสทรีใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อครีมค่อนข้างเหนียวเลยนะมามิค่ะใช่คือความน่ารักของต้นคริสต์มาสเนี่ยจะมีดาวอยู่ข้างบนคริสต์มาสทรีเค้กอ่ะเวลารับประทานเนี่ยยกทีละชั้นจริงเหรอจริงเราจะมีปากขนาดนั้นเหรอเออก็จริงอะเนาะโอเคดาวอันนี้เป็นรอยัลไอซิ่งมามีทำวินเนอร์เค้กสปันจี้นะอร่อยทุกชั้นนี่เป็นอีกหนึ่งในเมนูที่อยากให้ทุกคนลองทำเลยเค้กเด้งมากกดลงไปแล้วกลับมาที่เดิมไม่พอครีมคือหอมเนยสุดๆกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับคริสต์มาสทรีเค้กตรงหน้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะบุกมาที่คาเฟ่สุดฮิตใจกลางเมืองนะฮะก็คือ House of Eden นั่นเองนะครับมันถูกใจทำขายได้สวยจังเลยอะง่ายด้วยนะคุณผู้ชมโอเคโอ้ beautiful